ให้ร้องหาว่าโอ้โหอยากนอนเลยโทษเขาบ้าไปแต่ตรงนี้ไอ้ตอมนี่มันพองโตขึ้นมาใช่ไหมครับถามว่าเคยไปปรึกษาแพทย์ไหมยังก็มันเพิ่งเกิดเนี่ยโอเคแล้วก็ทั้งนี้มาเออนี่ครับปล่อยผมปล่อยผมเท่าที่สังเกตตัวเองได้เนาะครับมันดูเหมือนว่ามันคล่องคาในชีวิตบางอาจารย์นะมันจะดึงแขนให้มันเวลายกขึ้นอะไรพวกนี้จะเสียวอ๋อเสียวทุกครั้งไปเวลายกแขนครับลองยกเดี๋ยวนี้สิครับขึ้นเลยฮะขึ้นลงครับเขาจะตามกลไกตัวนี้ให้ตามกลไกตัวนี้นะเราต้องการหายเสียวเนาะดีมากไอ้คำเสียวมันดูดดึงพลังงานเราเองดูดดึงมากด้วยนะเจ็บปวดเสียวนะครับมันดูดดึงพลังงานทำให้เราเหนื่อยง่ายนะครับครับขึ้นลงเหมือนเดิมครับถามตัวเองด้วยว่ามีอีกไหมตกค้างไหมเนี่ยเมื่อเรารู้จุดก็ต้องแต่ยังงงที่ว่าทำไมมันยื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องงงทำความเข้าใจกับมันเพราะว่านี่มันเป็นธรรมชาติเราขึ้นลงครับใช่เราเรียนธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติเอาขึ้นลงครับธรรมชาติโอเคอะไรที่มันคือธรรมชาติคือเสียวเห็นไหมใช่ป่ะนี่นี่ต่างหากนี่ต่างหากหลงเหลืออยู่ไหมเสียวคล้ายยังมันต้องเรียงงี้สิครับมันนี่จะถูกต้องบทเรียนที่ถูกต้องตรงจริงคือตรงนี้ไม่ใช่ไปคิดไม่ใช่ไปคำนวณใช่ไหมครับไม่ใช่ไปเครื่องมือต่างๆนอกตัวเราคือวิทยาศาสตร์มาเทสมือเราแขนเราขาเราเนี่ยยกเองเทสเองมันจะฟ้องเองมันจะฟ้องมันเองใช่ถูกต้องครับอีกทีสิครับผมคนละเรื่องไหมจ๊ะเนี่ยหนังคนละม้วนไหมน่ะตรงนี้ตึงนะตึงตึงก็ดูซิว่ามันจะหายตึงไหมก็ตั้งคำถามไปก่อนมันตึงโจทย์มันฟ้องมันฟ้องโจทย์มันฟ้องโจทย์มันตั้งคำฟ้องให้เรียบร้อยแล้วทีเอ้าเราชี้โจทย์นั่นคือโจทย์ตอนนี้จบเลยจำเลยจะแก้ต่างว่าไงจำเลยดูสิสุดท้ายแล้วโจทย์ชนะหรือมันจะโยงมาโยงไปทางนี้แหละโยงคอยดูโยงขอให้บอกว่าฝ่ายจำเลยจะตามหาพยานเองเห็นไหมลบล้างมันลบล้างแก้ก่อนนะจำเลยตามหาพยานมายืนยันว่าทำให้การของโจทย์นั้นเป็นที่ศาลก็ยกฟ้องกันอยู่ใช่ไหมนี่คือตัวเรานี่แหละยกฟ้องแล้วก็หมดไหมจ๊ะดีต่อกันหรือยังมาใช้บทบาทนี้ก็ได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็มาที่ลิ้นปี่กับตรงนี้ที่เป็นแข็งๆเนี่ยตรงนี้แข็งเนี่ยเดี๋ยวนี้มีอยู่เนาะยังมีอยู่แต่ที่ลิ้นปี่จุกเนี่ยผมจะเอายานวด มันก็หายใจคล่องพอยาหมดฤทธิ์มันก็ยังเป็นนิดหน่อยมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ใช่ทีนี้นั่นคือปัญหาเฉพาะหน้าเราอยากจะแก้ปัญหาระยะยาวถูกต้องต้องเจอสองมือเปล่ากับลุงออกลองดูมันไม่ต้องเจอสองมือเปล่าของลุงออกเป็นผู้บำบัดมันกำจัดบำบัดมาเลี้ยงไข่ไหมกำจัดทิ้งไปเลยดีครับเราไม่เลี้ยงไข่ขยะก้อนนี้เราไม่เอาใช่เราไม่เลี้ยงไข่เพราะว่าเราไม่ใช่อาชีพเราไม่อาชีพไม่ใช่อาชีพเลี้ยงไข่พวกมีอาชีพพวกนี้ต่างหากที่เขาเลี้ยงไข่กันเราไม่ใช่อาชีพต้องกำจัดมันถึงจะโออาชีพเลี้ยงไข่คืออาชีพหมอไม่ห้าวันไปหาเขาอีกทีนะหมอเป็นผู้เลี้ยงรักษาแต่เตียงใครคือเภสัชเหรอนั่นแหละก็เภสัชเขาจ่ายยาถูกหูผิดเนี่ยแปลว่าร่วมมือกันเนี่ยงั้นก็เจอทั้งนั้นเจออะไรรู้ไหมเจอเด็กเกิดหลังมากเราประสานเจ็ดมีข้อฟ้องข้อกล่าวหาเป็นเท็จคอยดูไม่เชื่อ
ทษครับเอาเลยครับไหวไหมจะลืมหายใจนะจริงๆจุดนี้เรียกว่าตับครับท่านตับไม่แข็งแรงเอ้ยตับมันอยู่ใต้ซี่โครงใหญ่เริ่มเทิมมันจะเบาอย่าไปอย่าไปบังเข้ามากเดี๋ยวเนี่ยมันจะกลายเป็นในลักษณะที่บอบช้ำบังคับก็เกินเกินไปไม่ว่าใครก็ตามถ้ามีคำว่าบังคับและข่มขืนเขาไม่ยอมหรอกมันต่อต้านกันตับเหมือนกันไปบังคับเขาไปข่มขืนเขาก็ตีกลับตีกลับก็เกิดการช้ำเกิดขึ้นมันธรรมชาติค่อยไปก็จะเป็นแล้วที่หายใจเหนื่อยนี่ต้องค่อยหายใจใหม่สิครับต้องหลับหายใจใหม่สิครับมันขึ้นอยู่ตับแล้วแน่นอนครับเพราะว่ามันหายใจเต็มไม่ได้เพราะตับมันโตขึ้นมาแล้วมันก็ไปดันพวกปอดมันไปเพิ่มพื้นที่ขยายไปกินพื้นที่ของปอดนี่หรือเปล่าเพราะมันจะไปดันหัวใจต่อมันไปล้ำเส้นทำให้การหายใจนี่ขัดใช่เพราะตับมันโตขึ้นมามันพื้นที่มันใช้มากไอตัวที่มันอยู่ใกล้กับตับก็คือหัวใจหัวใจกับปอดไอลิ้นปี่ก่อนเพราะมันประดันให้ลิ้นปี่นี่เจ็บลิ้นปี่ก็จะไปไปต่อต้านทางหัวใจจริงๆก็ตับกับหัวใจโทษตับกับปอดมันก็ติดกันอยู่นั่นนะครับถ้าหากว่าตับมันใหญ่มันก็กินพื้นที่มากเฮ้ยพื้นที่ไม่แค่นี้มึงจะเบียดแล้วกูจะไม่ว่างเนี่ยมันก็เสียงมันเสียมันไม่เสียงก็มันแย่งกันเพราะว่าถ้ามันไม่ทะเลาะเพราะว่าถ้ามันทะเลาะนะเราไม่มีอาการนี่มันไปแย่งพื้นที่มันถึงมีอาการข้ามเขตอิทธิพลกันล้ำเส้นล้ำเส้นทำให้การเดินบางทีโอ้สมาช่วงหลังรู้สึกเดินเหินนี่ชักขี้เกียจตัวเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ทักไม่ไหวแล้วเดิมไม่เป็นเช่นนั้นเป็นคนแข็งแรงจักรยานเดินวิ่งก็คือความเปลี่ยนแปลงไปผลธรรมดาโลกพระเจ้าตรัสแล้วรู้จักพระเจ้าไหมเนี่ยเคยเกิดทันท่านไหมเนี่ยถ้าบอกเกิดทันนี่ไม่ได้ไปพูดถึงถ้ารับรู้คำสอนของท่านเนี่ยก็อาจจะรู้เชี่ยเดี๋ยวเกิดไม่ทันครับมันไม่เสียช้าไปเลยเยอะเลยละอาจารย์2,000กว่าปีพอถึงยุคนั้นเราเกิดแทนก็จริงอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ตัวเราคือใครแต่รุ่นเดียวกันเลยคือคนรุ่นเดียวกันคนตั้งคนอาจารย์ทำงานอย่างมีแรงมันเจ็บไปเลยเส้นมันไม่นอนหลับเส้นมันขี้เกียจรู้แล้วพี่ป๊อรู้แล้วจะหนาส้มตำมากับจ้ะไม่รู้เมื่อกี้ซื้อมาสองในบ้านก็บอกกินรสเหมือนกันเลยรสจัดเหมือนกันเลยรสเมย์พลังมันไม่ได้ปรับถึงไหนเพราะมันจะมีพลังมีพลังจริงครับมันตีใครตะหวาดตามไม่ได้เสียงผมไปตามอันตรายมากผมจะไม่ตะหวาดใครชาติชีวิตนี้แต่ถ้าบอกเวลานี้เมื่อกี้เขาจะตีเนี่ยมันตอบสนองมาถือว่าส่วนประสาทเขามันยังใช้การได้ผมข้อนี่สะเทือนทั้งตัวตัวเป็นพวกตาช้างพวกอย่างหนาโอ้โหวันนี้ลูกหล่อเดียวเลยก็มีกลุ่มตาช้างนั่นตาช้างเยอะเดียวเลยประกอบกันอยู่อย่าเบรนสิครับนอนขับแต่ถ้าช่วงจุกมากๆนะผ
ผมจะงอเข่าแล้วกอดเข้ามาอย่างเงี้ยทำถ้าถึง20ทีเราปล่อยรู้สึกมันโล่งก็อย่าลืมตั้งหัวใจตามใช่ใช่พอยกขึ้นกดเนี่ยเรากั้นใจนับไปเรื่อยๆนับไปถึง20แล้วก็ค่อยปล่อยทีเดียวแล้วก็พักแล้วก็ทำใหม่ถูกต้องแล้วค่อยพักดีมากอย่าดับเบิ้ลเร็วจะเกินไปก็ต้องดูการตอบสนองเราด้วยก็ทำให้หายใจมันยังทิ้งลิ้นปี่มันดีขึ้นแต่ช่วงไตตรงนี้แต่ถ้าเป็นนะเราก็ใช้ยาทาแต่ผมก็แบบวนฝ่ามาให้ย้อนสอนเนี่ยก็ค่อยเคืองไปเรื่อยๆเราผ้านั้นปิดด้วยผ้ามันอุ่นมันก็ดีขึ้นหน่อยแต่นี่มันงงว่าเอ๊ะทำไมก้อนนี้กับก้อนนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงแล้วมันโตด้วยโตเอ๊ะมันไม่ถูกเรื่องละทำให้แขนข้างเนี้ยยกอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีแรงตอนนี้เดี๋ยวนี้แรงมาอย่างเสียวหายไปอย่างมันดีขึ้นกับเก่าแล้วมันมีผลไปถึงระบบสายตาป่ะไปบอดครับเพราะว่าเรื่องของระบบประสาทเพราะว่ารู้สึกนั่งเนี่ยมันอยากนอนแต่มันนอนไม่หลับแล้วมองอะไรมันไม่มีพลังโอเคเข้าใจมองมันไม่เฉยชาตอบสนองช้านั่นเองครับมันตอบสนองช้าช้าแล้วมันไม่ชัดมันไม่ชัดใช่ครับตอบสนองช้าใช่ครับตอบสนองเสียงเราช้ามันก็ยอมรับสภาพของใบอ๋ออันนี้ผมยอมรับนานละเพราะถามค่อยเด็กผมก่อนนี้ผมเห็นอะไรน่ารำคาญนะผมทำอะไรว่องไวแล้วนี่มาตอนนี้รู้ตัวยอมรับละทั้งขันไม่ให้แต่นี่มันทรมานกายทรมานใจเนี่ยหงุดหงิดช่วงที่มันมีการปรับตัวจากตรงนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านเขาไปให้หมอเช็คแล้วรักษาแล้วไม่แต่ลูกอมไม่หายทีเราบอกโอ้โหก็ยอมแพ้มันอ่ะแต่เนื้อไอ้พยายมมันไม่ต้อนรับเราเราต้องทรมานถ้ามันรับเราก็จบไปแค่นั้นเองนานแล้วแล้วเปิดทางให้มันอยู่แล้วแต่ไม่ยอมรับอาจจะว่าเขาบอกว่าต้องให้มาเจอหมอก่อนต้องมาพิสูจน์กันว่าใครเป็นใครแล้วใครเป็นใครให้มันรู้สักบ้างใครเป็นใครนั่นละทีนี้มาก็ไม่ใช่หมอทีนี้มาเจอลุงหมอไม่ใช่หมอทีนี้ผู้บำบัดกำจัดเลยแล้วบำบัดทำไมไม่ต้องเลี้ยงไข่ดีครับบำบัดไปว่าเลี้ยงไข่นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างเงี้ยฮะบำบัดถ้ารักษาไม่ต้องแย่อย่างเดียวไม่ดีเลยอ่ะคือถ้ามันรักกันมากเราก็ไม่ชอบถ้ามาเจอสองสามครั้งถีบทิ้งไปเลยได้ดีกว่าต้องให้มันได้เงินนี่จะเจ๋งนี่จะเจ๋งเป่งทีนี้ลิ้นปี่ข้างชั่วแล้วก็เหลือไตตรงนี้ยังเป็นหน่อยเมื่อกี้ท่านตะไคร่เนี่ยเป็นตัววูบไปถึงสันหลังที่หน้ามา3วันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะไปข้างนอกแล้วจะไปไหนอ่ะรัสเซียโอ้โหโอ้โหรัสเซียนี่คนเขาไม่ค่อยชอบไปนะเพราะว่ามันคอมมิวนิสต์ไม่แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นแต่บางประเทศเขาไม่ยอมรับแต่ถ้าเรามาพูดถึงการปกครองเขาอะเด็ดขาดจริงอะมันถึงปกครองคนอยู่เราไม่ไปเอาการปกครองเราไม่ได้เรียนการปกครองเราไม่ไปเอาการปกครองมามันไปเอาธรรมชาติโอ้ธรรมชาติเขาประเทศเขาหนาวนั่นแหละต้องการไปอยู่ในทำการความเพราะบ้านเขากับบ้านเรามันบรรยากาศคนละเรื่องกันเลยเราต้องการความหนาวทำไมล่ะอยากจะรู้ว่าหนาวมันเป็นยังไงบ้านเราไม่มีหนาวหรอกไม่รู้จักเลยบ้านเราเราอยากจะเรียนรู้ว่าหนาวมันเป็นยังไงร้อนอย่างเดียว
ดีไหมโยมก็เหลือลิ้นปี่หน่อยเอ้ยแม่เหลือที่ตับหน่อยแล้วเขาจะไปเมื่อไหร่เชื่อว่าน่าจะเป็นที่5ธันวาคมอ๋อตอนนี้ก็ดีกันอยู่ค่าเครื่องเดี๋ยวแม่ก็จะบอกราคาค่าเครื่องที่หน้ามา3วัน3วันติดเลยอย่ามาหน่อย3วัน3วันติดกันไม่ให้เดี๋ยวก็หายอ่ะขออาจารย์เขาเหม็นขี้หน้าแล้วจะให้ดีวันเว้นวันให้มีวันพักคืนขอให้มีวันพักคืนอย่าเร่งเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ติดเทอร์โบไม่เข้าใจในระบบธรรมชาติเลยใช่ไหมล่ะไม่มีเวลาเขาปรับตัวแล้วก็โยนฐานใส่เตาให้เวลามันลุกไหม้ไม่ใช่ให้วุบทีเดียวมันเป็นน้ำมันเบนซินมันเป็นถ่านเราใช้ระบบถ่านแบบเผาผลาญไม่ให้แก๊สขอให้เข้าใจในเรื่องตรงนี้พอสมควรเออแล้วอย่างที่ตรงนี้มันงอกขึ้นมามันเป็นเพราะอะไรคงจะผมคงจะตอบไม่ได้นะครับมันเป็นสมอนนะวะเอี่ยวตัวคงไม่ใช่คนอื่นเขาเอี่ยวตัวไม่เห็นจะเป็นนี่นะก็นั่นแหละเด็กทำไมต้องมาเป็นเราก็นั่นแหละเด็กรอบดีใครทำไมจะเป็นเราร้องเพลงร้องเพลงทำไมมาเป็นเราก็มีเพลงให้ร้องใช่ไหมเป็นเราไม่เป็นเขาเออใครเป็นคนร้องเพลงเป็นเขาไม่ดีเรามันไล่ควิดเป็นเราตัวนี้มันไม่มีคนเอาแฝงนี่ทำไมถึงต้องเป็นเรารู้มาดีหรือเปล่าไม่ใช่ทำไมถึงต้องเป็นไทยอย่างนี้ดีกว่าอิสระเนาะชอบนะความอิสระชอบนะตอนนี้มันไม่เลยญาติมันตามมารบกวนกันเยอะแยะมันเลยไม่เป็นไทยอ่ะถ้าญาติไม่มาเกาะติดเราเดี๋ยวเนี่ยเป็นไทยจริงๆคำพูดคำนี้มันต้องนึกถึงตอนที่มีประชากรไม่เกิน20ล้านคนรุ่นเนี่ยรุ่นเนี่ยอยู่ในบรรยากาศตอนเด็กๆอายุ10ขวบอายุไม่ถึง20ล้านคนอันนี้มัน60 5 70นะโยมมันกี่เท่าว่ะมันเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้มันจะ70ล้านคนแล้วใช่สิครับรุ่น18ล้านคน20ล้านคนโอ้ยหลาล้าตลอดไม่มีปัญหาเลยถ้ามาพูดถึงจริงถ้าหากว่ายุคนั้นนะฮะถ้าหากว่าการเมืองเราดีนะการเมืองเราตั้งแต่สริตอ่ะจะมามันจะว่าสริตก็ไม่ได้นะไม่ใช่พอเบื้องบนเขาไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปไหนถ้ายุ่งจะสริตนะถ้าปูพื้นจนดีนะพูดถึงว่าดีนะเรายอมรับดีว่าสุดยอดใช่นะมันสุดยอดแค่สองโป้งเองสามโป้งเองนะไฟไหม้โป้งแม่งเลยนะมึงนั่งรอสะพานเนื้อตบเลยนะไอ้ไอ้รุ่นเรารู้ดีโอเคไหมเด็กๆนั่งรอสะพานตบเลยนะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าลายพรางเหมือนทหารตบแม่งเลยอย่างเงี้ยรุ่นนั้นเป็นอย่างนั้นอันธพาลกว่าเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยไม่เป็นเขาเด็ดขาดก็เราถึงบอกว่าเขาดีแต่ตอนนี้คนของเราดีแต่เบื้องบนอันนี้เขาคุมมาทุกยุคทุกสมัยแมวไม่พูดไม่พูดไม่พูดมันแมวมันเป็นเนื้อลายไงแมวก็ไอ้ก็ถึงบอกว่าอย่าวิจารณ์แล้วมันจะเป็นเออเสียงเนี้ยมันดีกว่าไม่เอาใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็มาพูดถึงว่านายกนะจะเพิ่งไปเมื่อวานลงเฟซฟังไปจะเพิ่งไปมันต้องเทิดทูนย้ำเบื้องบนจริงต้องเทิดทูนใช่ทีนี้เงื่อนไขของเขาเทิดทูนนั่นมันไม่พูดไม่ได้ไม่พูดเขาขีดเส้นใต้ใต้เช่นใต้นั่นแหละห้ามก้าวไกลซึ่งโอเคเนี่ยพารับ
ไอ้เส้นใต้ของเส้นใต้ตรงนี้นะมันไม่ใช่บนนะครับต้องเข้าใจบทบาทใต้เส้นใต้ก็เส้นใต้โอเคยอดก็เราเป็นประชากรของท่านก็ต้องอยู่ใต้เส้นใต้เพราะจะประท้วงไม่ได้ไอ้ตัวใต้เส้นใต้ต่างหากที่มันเล่นแร่แปรผันตรงนี้ต่างหากที่นี่เห็นไหมที่ผมก็ค้างไว้ตรงนี้แหละครับเพราะ75ปีแล้ว74ไปแล้วทำไมจะรู้จักทำไมจะไม่รู้จักแอคทิวิตี้ผมแต่ผมที่ไม่พูดเรื่องพวกนี้แต่จะได้มาได้เพราะเราอยู่ใต้เส้นใต้เมื่อวานมีคนลงเฟซเขียนมาอาจารย์ไม่กล้าเมื่อวานดูอาจารย์ดูอาจารย์ก็เขียนมาในเว็บอาจารย์กาลิการอาจารย์พูดเขียนมาอาจารย์ไม่กล้าอ่านยังไม่อ่านเลยครับอ๋อใช่ๆเมื่อวานเนี่ยมันมีอยู่คำนึงค่ะอาจารย์ยานบอกพูดไม่ได้มันไม่ใช่พูดไม่ได้พูดได้แต่มันพูดไปทำไมล่ะมันยังเกิดความแตกแยกอ่ะมันยังไม่ถึงกันแล้วเราพูดต้องไม่ให้เกิดความแตกแยกครับคนอย่างลุงหอพูดต้องไม่ให้เกิดความแตกแยกจำไปหลักเลยเพราะผมมีมิติของการทำงานผ่านสื่อมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเขียนให้คนอ่านปานพูดให้คนฟังด้วยความสามารถส่วนตัวที่มีในสื่อนั้นๆครับครับพ่อสื่อบางทีก็เจงบ้างเท็จบ้างนั่นคือเขาเยอะแยะ 99% หาดีไม่ได้หรอกอันดีเปอร์เซ็นต์นึงไปขอมันซึมอยู่ในสื่อในสักเปอร์เซ็นต์ก็พอนะทีนี้ไอ้ที่มันดีปัญหาไม่เจอไอ้คนอย่างผมจะหาเจอสิ่งที่มันดีเพราะผมทำงานผ่านสื่อมาทุกสื่อผมจะรู้มันดีตรงไหนไอ้ไม่ดีอย่างไรเนี่ยเพราะเราอยู่ใต้เส้นใต้เพราะนั้นต้องเป็นใบดีกว่าทำไมก็เด็กเกิดหลังมกราคม37เขาไม่ใบ้แล้วเถอะไม่ใบ้แล้วครับก็เขาเรียกว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนยุคมันจะมีไม่งั้นมันจะก้าวไปทันโลกครับครับผมโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องเงี่ยเราดูอย่างเมืองจีนเนี่ยโอ้โหคนเท่าไหร่กว่าจะเอาขึ้นมาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่ง่ายนะต้องชื่นชมเหมาเจ๋อตุงเนี่ยครับชื่นชมนะไปดูการขั้นแม่จริงถ้าเขาไม่แน่นะเขากอดล้างไม่อยู่แล้วคนกี่ก็กี่เหล่าก็ยุคนั้นบ้านเมืองเราถ้าไม่มีเครื่องดิบประงดก็ไม่อยู่เหมือนกันนะใช่ต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้นะแต่ที่บ้านเราก็ยังมีจิตกรเยอะแยะนะถึงมีคนดีก็มีจิตกรเติมแต่งสีจิตกรมันมีทุกยุคสมัยแล้วกลับมาถึงคริปโมดก่อนเขาดีคำอะไรรู้ไหมคำพูดหนึ่งผมใช้ว่าผมจับประเด็นได้ว่าฟังให้ดีตอนนี้ก่อนที่ไฟจะลามเข้ามาสู่ภายในถึงบ้านมันต้องไปทำที่รั้วกั้นรั้วอย่าให้ไฟลามข้ามรั้วมานั่นคือปรัชญาของคึกฤทธิ์เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าถนนคึกฤทธิ์สะพานคึกฤทธิ์เนี่ยเขาลงทุนตรงนี้ไว้ให้เพื่อให้ประชากรขอบนอกเดินทางไปมาสู่กันได้สะดวกยิ่งการคมนาคมไม่สะดวกสบายมันก็เป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามที่จะสอดแทรกเข้ามาเพราะอันนี้เขาเป้าหมายเขามีเป้าหมายเขาบุกข้ามน้ำทะเลต่างๆก็ยิ่งบุกอันนี้ให้มันสะดวกสบายซะมันจะได้ไม่เราจะบุกไปมันก็ต้านทันเนี่ยเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเขารุกถ้าโดนรุกจะถอยเห็นไหมเขาจะมีคำเขานะเธอลุกมาฉันก็ถอยถ้าเธอสงบอะไรลุกไม่มีสามสี่คำนะวาทกรรมพวกนี้ทาง
มีคำว่าสยบเลยว่ามันไม่มีอยู่สี่ครับฟังปุ๊บจะรู้ทันทีเลยลูกเราลูกชนถ้าไปแกะข้อความของแกดีๆนะมีประโยชน์แต่สมมากพวกนี้เขาจะลบล้างไปให้หมดมาให้คนไปพิจารณาหาเหตุทำไมแจ้ไปได้เหรออ๋อคุยกันเพื่อให้ร่างกายมันเข้าที่ผ่อนคลายผ่อนคลายการคุยกันถ้ามันอยู่ในร่องเดียวมันจะคลายออกผ่อนคลายทางด้านการเพลงก็เขาเลยบอกว่าถ้าฟังเพลงแล้วกันคุยเนี่ยทำให้ลืมหมดทุกอย่างถ้าอยู่เฉยๆคนเดียวเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเป้าให้เป็นรบกับมันแล้วเราจะแพ้มันเองแพ้มันทางด้านการแพทย์ก็เรียกว่าจิตวิทยาถ้าก็เวลานี้จิตเราอ่อนแอแต่ทางผมจะใช้ชื่อว่าจิตศาสตร์ผมใช้ฉาดด้านจิตมันต้องพัฒนาจิตได้จริงมาใช้ได้จริงศาสตร์ด้านจิตตอนนี้ขออาจารย์ใช้จิตนี่ครับไม่คือหมายถึงว่าทำสมาธิอยู่ที่จิตการหายใจเข้าออกบังคับทำให้ที่สมาธิและจิตใจเนี่ยไปอยู่ทางที่เข้าออกมันจะลืมไปหมดทุกอย่างผมใช้คำว่ามันจะโคเปเรตให้ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวราบมันไปด้วยกันมันไม่ขัดแย้งกันกายใจจิตของเราเองจะไม่ขัดแย้งกันตอนนี้คิดจะไม่ขัดแย้งกันแต่ที่เราทุกคนที่เวลานี้ที่เป็นอยู่จิตเราก็เป็นต่อต้านกับไอ้ทางนี้ก็เลยไม่รู้จักผ่อนคลายการหายใจเข้าออกเป็นการมุ่งเป้าให้รู้จักการผ่อนคลายก็เลยทำให้ภาวะทุกเนี้ยมันลืมตัวก็เลยผ่อนคลายไปด้วยโอ้แต่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะไม่รู้ถ้าใครเข้าใจกลไกที่กำลังพูดถึงมันจะรักษาตัวเองได้ผมเป็นคนเข้าใจกลไกตรงนี้และเป็นกลไกอัตโนมัติด้วยก็อย่างเวลาที่ผมพับแขนเนี่ยกั้นใจแล้วนับบ่อยก็เป็นการหยุดการหายใจเพ่งอยู่ทางนั้นถ้าถึงเวลาก็ปล่อยทำให้การหายใจเนี่ยโล่งทำให้พวกเนี้ยไปครับว่าการสลายตัวพวกนี้มันเบาขึ้นมันต้องฝึกฝนตลอดแต่เนี่ยไอ้ไตตัวนี้นี่เราก็พยายามทานนะมันแค่ประเดี๋ยวประดาแต่นี่ลามมาถึงไอ้เส้นโมสองเส้นเฮ้ยทำไมอย่างนี้ทำให้เรากังวลแล้วอย่างนี้ถ้าเราใช้พลังจิตไปรักษาไงนี่แหละคุยกันอีกหนึ่งในหลายอย่างอ๋อถ้ามันรวมหมดใช่คุยกันหมดคุยกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่เนื้อต้นตัวก็ส่วนสองแน่ครับก็เหมือนกับคนวิ่งเพราะงั้นเราจิตมันรู้ว่าเราออกกำลังกายวิ่งก็เลยมุ่งมั่นอยู่ในการวิ่งใช่แล้วการวิ่งนี่เหนื่อยการหายใจแรงก็เลยลืมไปมันไม่ได้คือทุกอย่างอย่าให้มันจดจ่ออยู่ที่มันถูกต้องครับเหมือนกับเขาเปลี่ยนความสนใจเบนความสนใจเปลี่ยนความสนใจจากจุดนั้นที่มันโฟกัสเวลามาเป็นอย่างหนึ่งช้าเช่นคุยเงี้ยฮะหายยังเนี่ยมาเนี่ยเขาจับทีเผลอแล้วเสร็จแล้วไปกระตุ้นถ้าเขามีความรู้สึกก็หมายถึงว่าโอเคถ้ายังเฉยหมายถึงว่ามันไม่ทำงานอย่างนี้ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วเราต้องไปช่วยเหลือตัวเองด้วยครับโดยการทำเข้าใจต่อเนื่องโดยต่อเนื่องเบ่งความสนใจมันครับ
นายบอกเอ้เราอยู่กรุงเทพนี่ยังแบบนี้เลยถ้าคนต่างจังหวัดนี่โอ้โหเกิดจะขนาดไหนอ่ะถ้าเกิดมีความมุ่งมั่นพอมุ่งมั่นมาปุ๊บก็ทำให้ทุเรงมันผ่อนคลายลงแล้วรักษาแล้วดีขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็เป็นการปลอบขวัญทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาชีวิตประกอบด้วยชีวาคือสดชื่นชีวิตถ้ามีความสดชื่นก็แปลว่ามีชีวาความหมายภาษามีชีวิตอย่างเดียวก็หายใจอย่างนั้นถ้าคนไม่เข้าใจแล้วพูดในลักษณะว่ารักษาเก่งแต่ถ้าเป็นทางวงการแพทย์เขาเรียกใช้จิตวิทยามาบำบัดแต่ผมไม่ใช่แพทย์ผมก็เลยใช้จิตบริสุทธิ์รักษากายมันซะเลยเบนความสนใจหาวิธีเบนแต่อย่าให้ผู้สนทนาเขาหลับแปลว่าต้องให้ปฏิบัติต่อในเรื่องของมีสติด้วยกันถ้าหากว่าทำให้ฝ่ายตรงข้ามหายสติให้ไปเขาเรียกว่าสะกดจิตสะกดจิตฝ่ายตรงข้ามแต่ยุคนี้คำว่าวิชาสะกดจิตน้อยมากนะน้อยมากมันไม่เหมือนสมัยก่อนแต่ใช้จิตวิทยาบำบัดนี่สิส่วนมันจะบอกเอ็นมาทางจิตวิทยาเพราะว่าโดยเนื้อแท้ของจิตนี่มันความเข้มข้นมันฝึกเอาไม่ได้มันมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะได้พวกใช้จิตคอนโทรลจิตที่คอนโทรลมนุษย์ได้จริงคือนู่นนะฮะคนรัสเซียเหมือนกันรัสปูตินนั่นคือพ่อมดตัวจริงนะครับมนุษย์เดินผ่านหมาหลับได้แล้วก็เดินผ่านคนหลับได้แล้วก็เดินผ่านฝูงควายหลับได้แล้วก็ตอนนี้เราก็หาเหตุจากเขาเดชทำไมเขาทำได้ก็จริงๆนะสิ่งนี้มันมีอยู่พระพุทธเจ้าไม่เคยส่งเสริมพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธเพราะมันมีจริงทางในจากนี้จากสิ่งนั้นพัฒนาของสิ่งที่เรามีอยู่พระพุทธเจ้าพาพัฒนาให้เขาไปเลยไปสิ่งนั้นมันพระพุทธเจ้าเป็นสายเมตตาแต่ทางรัสเซียสิ่งนั้นของแกใช้จิตวิทยาบังคับถูกไหมแกของแกไม่เมตตาก็ใช้จิตบังคับให้ทุกคนอยู่ใต้อำนาจของแกพอมองหมาหลบมองอะไรหมดคือใช้พลังจิตทางสายตาข่มคู่ต่อสู้คืออำนาจทางสายตามันมาจากจิตแต่ทางพระพุทธเจ้าใช้จิตไปเมตตามันคนละส่วนกันโอเคเข้าใจแค่ว่าดูดซับจริงคือใช้สายเดียวกันแต่มาคนละแนวทีนี้มันเกิดมาจากจุดเดียวกันใช่ทางกฎทางกฎสั่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาถึงตรงนี้ผมว่ามันกำลังแชร์กันแชร์มาแล้วตัวแชร์ผมไม่เชื่อมันในส่วนตัวผมไม่เกิดมาแชร์สิ่งนี้เพื่อไม่ให้ทะเลาะกันการทะเลาะกันเถียงกันมันเกิดจากอารมณ์ไม่ใช่เกิดทางจิตถ้าทางจิตจะไม่ทะเลาะกันอารมณ์ชั่ววูบตีกันฆ่ากันได้นะเข้าใจนะโอเคเติมดูซิมันอ่อนจากเดิมไหมเนี่ยอย่าไปทำเขารุนแรงมันเป็นเซนเตอร์นะสะดือนี่เป็นเซนเตอร์มันจะกระจายไปเองนะพลังงานนี้มันทำหน้าที่มันเองเนี่ยเป็นสมสารหลังเลยใช่
หายใจจะดีขึ้นครับหายใจได้ยาวลึกขึ้นจะเต็มสวงมากยิ่งขึ้นนี่คือพลังงานและ energy ที่มันต้องไปทำงานเผาผลาญต่อไปนะครับต้องเข้าใจมากๆ energy มันทำงานมันเองนะสุดท้ายตอนที่มันทำงานดีที่สุดคือตอนที่เราหลับหลับดีที่สุดก็เรื่องส่วนนั้นก็หลับดีแต่ก่อนจะหลับเนี่ยมันจะทรมานนิดหน่อยโอเคไหมโอเคครับคิดว่าน่าจะลงเตยเนี่ยการชวนคุยกันเนี่ยได้ประโยชน์เนี่ยจะลูกเขินเนี่ยมันเหนียวแล้วมันไม่ค่อยมีแรงคอยดูอย่างนั้นนะวันนี้ไม่ค่อยมีแรงคอยดูวันสองวันผ่านไปครับแรงนี่จะกลับคืนมาไม่เป็นคำถามเพราะมันเป็นอนาคตรอวันหาคำตอบพรุ่งนี้บริเวณนี้ก็มีคำตอบพอประมาณครับถ้ามันแย่ลงก็แปลว่าใช่ไม่ได้แหละร่างกายเรารู้เองใช่ไหมถูกต้องขอโทษหายปวดเมื่อยแล้วกันเมื่อยล้านี่เนาะครับโอเคดูซิมันดีขึ้นหรือหายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับณเวลานี้ก็อยู่ในระหว่าง7โอเค7ใน10ครับไม่มีบาดเดี๋ยวนี้วันนี้ไอ้บาดมันอยู่บ้านมันไม่ตามเราไปเที่ยวสายเวลาลืมบาดครับมีโทรศัพท์มีครับนี่ครับสบายมีปัญหามันเป็นหลักฐานมึงเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังก็ได้มาศึกษาตามเพราะว่าผมจะรู้ว่าศาสตร์ที่ผมมีอยู่มันเป็นศาสตร์แห่งอนาคตศาสตร์รักษามนุษย์เนี่ยผมใช้ว่าการแพทย์แห่งอนาคตเห็นผลในปัจจุบันหรือผมเรียกว่าการแพทย์ทางออกทุกวันนี้มันไปเจอทางตันใช่ใช่แต่วันตกก็ตันแต่วันออกก็ตันใช่มันต้องมีทางออกสิมนุษย์ก็เลยกลายเป็นแพทย์มาพูดถึงการรักษาของอาจารย์ใช้จิตตัวนี้มันมาทางสายพระพุทธเจ้าการกำหนดหายใจเข้าออกมันไม่ใช่ทางวงการแพทย์มันมาทางสายพระพุทธเจ้ากำหนดจิตผมโทรเวลาพูดถึงการแพทย์มันคนละเรื่องคู่คนละภาษาเลยต่อไปจะมีการท้าทายกันนะมันไม่ท้าทายนะเขาเรียกพิสูจน์ได้ดีเบตดีเบตมันจะถึงวาระดีเบตกันแล้วก็เทสเลยอย่าพูดแต่ปากมันปากนี่คือการเรียนยอการกระทำนั่นคือผลแน่นอนครับค่าของคนมีผลของการกระทำมันจะมาออกถ้าผลมันลบคนก็ไม่ย้อนกลับมาแน่นอนถ้าผมบวกเขาระเพิ่มอยู่แล้วสิ่งนี้ฮะมันจะเป็นการท้าทายผู้บริหารผู้มีอำนาจพิสูจน์เนี่ยเขาสั่งการทำแต่ไม่รักษาผู้คนใช่ไหมคนรักษาผู้รักษาแล้วเขาจะท้ากลับไอ้ที่พูดทำได้บ่าวว่างเงี้ยมาลุยกันเลยแข่งกันเลยแล้วทำไมอาจารย์ไม่มีลูกศิษย์ลูกหามาถ่ายทอดสิ่งนี้จริงๆพระเจ้าถ่ายทอดมา 2,000 กว่าปีแล้วไม่พูดถึงว่ายุคอาจารย์ก็ทำนองเดียวกันแล้วหรือว่ายังมาไม่ถึงใช่ไหมไม่ไงขออาจารย์ไวเหรอโอ้โหเฉพาะในกรุงเทพนี่ก็เลิกคุยแล้วใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องมีผู้สืบทอดช่วยบรรเทากันมั่งช่วยกระจายกันมั่งก็ตราบใดก็ดังยังมีคำว่าพ.ศ. 2561มันต้องมี6265แน่นอนไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เขาเรียกการเวลาไม่ต้องกลัวจะไม่มีคำว่าถ่ายทอดเข้าใจไหมเพราะเขาเรียกเป็นมรดกของโลกมรดกของจักรวาลครับไม่หายดีไปไหนมรดกตรงนี้คนรุ่นต่อๆไปจะรับกันโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เห็นไหมครับนี่ผมครับเชิญครับฉันต้องงั้นสินี่จะใช้ได้รุ่นนี้ต้องคนกันแบบนี้รุ่นนี้ต้องคุยกันแบบนี้มันถึงจะอยากให้นอนหลับอาจารย์ได้ไหมหลับแล้วก็ตื่นเลยอยากให้หลับ
ปรดทั้งนั้นสังเกตตัวเองเปิดๆๆจะเบาจะเบาชีวิตสัตว์ต้องการนอนหลับจะเบาหัวสมปรารถนาไหมระวังไม่ตื่นนะโยโล่ตื่นตื่นแล้วจ้าระวังไม่ตื่นนะโยเอาแข้งท้ายไปเดินค่ะไปเดินดีใช่ใช่จะมีพลังขันตาเกาตามันมีพลังเป็นอย่างนี้หรอเกาตาครับถูกโยมชอบครับมันจะทำให้เราโล่งหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็น้ำคันก็เกาที่นี่มันเกาเองมันไม่ได้เกาต้องให้คนอื่นเกาให้
ระวังความสาวกลับคืนมาทีนี้เป็นสาวเป็นสาวขึ้นอีกชอบการทำหน้าได้ไงล่ะใช่ครับจะร่องนะถูกต้องครับร่องเลยสบายร่องเบาเบาเหมือนอาจารย์หยิบทิ้งไปไหนไม่รู้เป็นความจริงถ้ามือมันเป็นอย่างนั้นจริงคนรับได้เนี่ยโอ้ยจอดจอดไอ้คนรับไม่ได้ก็ช้าเอาให้คะแนนตัวเองเก้าสิบค่ะเบอร์โทรศัพท์จำได้ไหมเนี่ยจำได้ค่ะ0964453 3172ยิงเขียนเบอร์โทรศัพท์โอเควันนี้ที่20 1แค่จบทางไม่มีอะไรแปลกเป็นไงแต่เอาดึงไม่ได้เลยลายเซ็นโป๊ะลายเซ็นไปครับรายงานตัวรายงานตัวรายงานตัวค่ะมีอะไรบ้างรายงานตัวค่ะผลจากเมื่อวานนี้บ้างไงคะไม่แน่นอนฮะไม่รู้หมายความว่าไงไม่แน่นอนฮะไม่แน่นอนไม่ได้นอนเมื่อวานนอน 4:00 ไม่ได้นอนเราฟังออกจากนี้ไปอยู่ที่นี่เมื่อวานนี้ไม่เจ็บไม่ปวดเนาะสบายเลยอาการเจ็บปวดมันไปเริ่มเมื่อไหร่คะตอนจะนอนตอนเริ่มนอนประมาณสักทุ่ม2ทุ่มไหมหรือไงพอนอนปุ๊บก็มีปัญหาเลยใช่ไหมคะพอนอนปุ๊บก็แปลว่าเริ่มปวดเลยใช่ไหมคะอย่างนั้นก็ต้องลองนอนที่นี่สิครับนอนเลยครับเอาเลยเบนมาเลยครับเอาเลยทิ้งตัวเลยทิ้งตัวเลยนั่งก็มันเป็นตอนเวลานอนปกตินอนที่บ้านหนุนหนอนหนุนหมอนไหมนะไม่หนุนนะนอนแบบนี้นะนอนแบบธรรมดาไปนี่คอยดูนะว่ามันจะปวดไหมคะมีก็บอกนะส่วนใหญ่ตอนเช้านอนแล้วไม่ปวดตอนเช้าไม่ปวดแปลว่าตื่นเช้ามาไม่ปวดเลยทั้งวันก็มีแค่นิดหน่อยมีแค่เดียวเองก่อนที่จะมาหาลุงหอกมันปวดทั้งวันไหมต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้ก่อนจะมาหาลุงหอกมันปวดทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ดีกว่าได้ไหมคะพอมาหาลุงหอกแล้วกลางวันไม่ปวดแต่มาปวดกลางคืนเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมามันปวดตอนนอนพอตื่นแล้วก็จะไม่ปวดแล้วตอนนี้กำลังให้นอนค่ะนอนนี่มันครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าหลับแล้วจึงปวดพอล้มตัวนอนพอล้มตัวก็จะนอนนี่เหมือนกันเมื่อกันเราล้มตัวนี่นะคอยดูให้ปวดที่นี่อ่ะหลับตาเลยอ่ะหลับตาปวดไม่ก็บอกมานะจะช่วยคือลุงงอกเนี่ยมันจะช่วยขนาดที่หนูเป็นโอเคนะก็เรียกว่าฟันต่อฟันตาต่อตาโอเคไหมมันจะช่วยขนาดที่หนูเป็นและหนูต้องการจะช่วยตรงนั้นมนุษย์พันหัวงอกยังลุงจะมาช่วยตรงที่หนูกำลังเจ็บกำลังปวดทำให้หายเจ็บทำให้หายปวดนั่นคือหน้าที่ลุงหมอบอกมาฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รอดูสินอนรอว่า
มันจะปวดไหมถ้าไม่ปวดแปลว่าไปนอนที่บ้านมันก็จะไม่ปวดเห็นไหมคะใช่ไหมเข้าใจเนาะเอาละนอนไปเลยให้เวลานอนเหมือนกับนอนที่บ้านนั่นแหละแม่ที่ตรงนี้ปลอดภัยอยู่แล้วกันเนาะแกล้งหลับดูสิแกล้งหลับมันไม่หลับก็แกล้งมันจะหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้ปวดเมื่อไหร่ก็บอกมาแขนเองผมแล้วก็พูดออกมาเลยนะคะจะช่วยครับจะได้ทันเหตุการณ์มันจะได้ตรงกับความเป็นจริงเราไม่กำลังพูดของจริงความจริงไม่ได้พูดถึงความเชื่อที่สุดที่
ก
10,000 ไม่น่าจะเกิน5ผมรอ